ก็เลยคล้อยตามกับเสียงเร้าไปเรื่อยๆเพลินกับเสียงเร้าเนาะเพลินกับเสียงเร้าดีสิไม่ไปตามเสียงเร้าเพลินกับเสียงเร้าถ้าไปตามกับเสียงเร้าก็ไม่รู้จักว่าจะเกิดขึ้นเมื่อเวลามันไปกับสิ่งนั้นซะแล้วว้าวลุงกำลังจะบอกว่าสิ่งเร้าที่มันเข้าหูเข้าตาเข้าจมูกเข้าปากเข้าผิวกายในแต่ละวินาทีเนาะในแต่ละชั่วโมงหรือในแต่ละวันถามว่าใครบ้างเนาะที่จะเป็นนักสังเกตตัวยงรู้ทุกเม็ดรู้ทุกขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงคงยากเนาะยากผมว่ายากยกเว้นบุคคลที่อยู่ในท่ามกลางของมันก็เป็นไปไม่ได้ที่ว่ายกเว้นอยู่ในห้องสุญญากาศมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมยกเว้นอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีอากาศเช่นอวกาศนี่เป็นต้นมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับเมื่อเป็นไปไม่ได้จะพูดไปทำไมเท่านั้นนะแล้วกลับกันนะถ้ามันเป็นไปได้ล่ะทีเนี้ยดีไหมล่ะอะก็เป็นไปไม่ได้อะไรก็เป็นไปไม่ได้มนุษย์มันจะไปต่อได้ไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นมันต้องกลับขั้วกับข้างสิ่งที่เขาว่าเป็นไปไม่ได้ถ้าเราจะฝืนดื้อหน่อยใช้ลูกดื้อถ้ามันเป็นไปได้ล่ะมันก็น่านำมาขึ้นตาช่างนั่งพิจารณากันนะผมว่านะถ้ามันลอยไปตามเขาว่าเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้มันไม่หมดเลยเนี่ยเช่นไวรัสโคโรนายังไงก็หยุดมันไม่ได้หยุดมันไม่ได้หยุดมันไม่ได้เงี้ยมนุษย์ไม่ตายรากพนาศูนย์หมดนั้นกลับกันแล้วถ้ามันเป็นไปได้ล่ะสิ่งนั้นคืออะไรถ้าจะยกตัวอย่างนะเวลานี้สงครามแย่งวัคซีนกันเป็นยิ่งกว่าเพชรยิ่งกว่าทองยิ่งกว่าของมีค่าใดๆใช่นะผมว่างั้นนะเพราะว่ามันถ้าใครสักคนได้เสพวัคซีนเข้าให้คงจะบอกโอ้ชาตินี้คงไม่ตายคงคิดอย่างนั้นนะคงไม่ตายเพราะฉะนั้นความต้องการก็เลยมีมากขึ้นไม่ได้คิดต่อไปว่าถ้าเสพไปแล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นกับตัวเรากับตัวคนเสพกันแล้วกันยังไม่รู้เลยว่าอนาคตข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเสพแล้วนะคงพอๆกับเสพสิ่งเสพติดแล้วมั้งผมว่าลองดูสิเสพสิ่งเสพติดเนี่ยพอลองแล้วก็ไปเลยทำนองเดียวกันหรือเปล่ากลับขั้วไม่ได้เด้อนะถ้าหากว่าเขาแย่งวัคซีนกันอยู่นะตอนนี้นะสงครามในระหว่างที่รอคอยเนี่ยมีทางอื่นให้เลือกไหมล่ะไม่ต้องใช้วัคซีนที่เขาว่าได้ไหมเรากลับมาผลิตวัคซีนด้วยตัวเราเองเห็นไหมดีไหมพี่ เรากลับมาผลิตวัคซีนด้วยตัวเราเองซึ่งธรรมชาติก็ให้มาอยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้นลุงว่ามันได้นะไม่กินไม่ทาไม่ฉีดมันได้นะต้องคิดกลับขั้วสิครับไม่ยอมคิดกลับขั้วเลยมันก็จะไปต่อไม่ได้แล้วชีวิตมนุษย์หรือใครบอกว่าไปได้ก็เชิญนักวิทยาศาสตร์เท่าที่ลุงพอจะรู้กันได้นะเรื่องของชีวิตเล็กใหญ่มาเก่าไม่ว่าจะจุดใดก็ตามในโลกนี้มันต้องพัฒนาเอาตัวรอดอยู่ทุกชีวิตไม่ว่าชีวิตนั้นจะเล็กขนาดไหนจะมองเห็นหรือไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเล่าเปลือยมันก็วิวัฒนาการของมันไปตามกฎเกณฑ์ธรรมดาธรรมชาติของมันเองเพราะฉะนั้นถ้าพิจารณาตามแนวนี้แล้วก็เอาไม่อยู่ใช่ไหมครับนะการแพทย์ฝั่งตะวันตกหรือการแพทย์แผนปัจจุบันเอาไม่อยู่เมื่อเอาไม่อยู่มันมีทางเลือกไหมล่ะมนุษย์ก่อนที่จะมีการแพทย์แผนปัจจุบันการแพทย์แผนปัจจุบันมันเริ่มต้นจากอะไรถ้าจะถามลุงนะมันจะเริ่มต้นจากมูลนิธิหนึ่งขึ้นมานะครับชื่อว่ามูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์มูลนิธินี้แหละที่ให้ทุนการเรียนการสอนการศึกษาจากประเทศต่างๆของโลกใบนี้ที่เข้าไปศึกษาเรียนรู้กันที่อเมริการ็อกกี้เฟลเลอร์นั้นเขาทำอะไรเขาทำเหมืองอุตสาหกรรมหนักน้ำมูกน้ำมันนี่เป็นต้นแต่เมื่อเวลาก็มีสตุ้งต่างมากมายกายกองเขาก็มาส่งเสริมด้านการศึกษาหนึ่งในการศึกษาคือเรื่องเราศึกษาทำยังไงจะให้มนุษย์อยู่ยืดยาวยืนนานแล้วก็ตั้งสถานศึกษาขึ้นมาสิแล้วก็ไปศึกษาเห็นไหมครับศึกษาในบ้านเขาอัดยายซื้อนมยายนั่นแหละครับใช่ไหมเพราะว่าเขามีสตังค์ให้ทุนไปประกาศไปยังทั่วโลกอ้าวใครอยากจะเริ่มเรียนอ่านที่อเมริกาโอ้เฮ่อที่ลุงกำลังพูดเนี่ยอาของลุงนะก็ได้รับทุนนั้นเหมือนกันที่ให้ไปศึกษาเรียนรู้อบรมในหลักสูตรในส่วนหนึ่งของการแพทย์แผนปัจจุบันอะไรกันอาผมนายแพทย์สุรินทร์พรหมพิทักษ์ก็ได้ทุนตรงนั้นมาเหมือนกันวันนี้ท่านเล่าให้ฟังแต่ผมเองก็ไม่รู้อีโนอีเน่เมื่อเวลาเราให้ฟังฟังไปมีสองหูนะจึงได้ปฏิปต่อจิ๊กซอมาเล่าสู่กันฟังตรงนี้วิธีการเขาบอกว่าคือการสร้างหลักสูตรมันก็มาจากคิดนอกกรอบคล้ายๆบุคคลที่เขาคิดในการค้าการขายเนี่ยรู้ไหมการศึกษาเนี่ยการศึกษาที่พูดเนี่ยก็คือการลงทุนในการลงทุนในการศึกษาคือการลงทุนนะพี่ใช่ไหมฮะนั้นหลักสูตรต่างๆที่สร้างขึ้นมาค้นคว้าวิจัยค้นคว้าทดลองวิจัยทดลองวิจัยตั้งสมมติฐานเสร็จแล้วก็ได้โรคนั้นโรคนี้เข้ามาจับยัดใส่ขึ้นตั้งแท่นขึ้นมาทันทีนะครับสิ่งนี้นะครับมันมาทำลายธรรมชาติตั้งแต่คนรุ่นปู่ย่าตายายของท่านของผมกันเป็นต้นมานะครับพอเวลาบ้านเราไปเอาองค์ความรู้ตะวันตกเข้ามาใช้ตั้งแต่วันที่ตีเสาเข็มโรงพยาบาลศิริราชก่อนหน้านั้นก็ใช้ต้นหมากรากไม้เยียวยารักษากันแหละกันตามสูตรตามความรู้ความเข้าใจสืบสานกันมาเขาเรียกว่าภูมิปัญญาชาวบ้าน การรักษาเผ่าพันธุ์มนุษย์หญิงชายต่างวัยต่างขนาดก็ทำกันมาตลอดนะครับตั้งแต่อยุธยาตั้งแต่สุโขทัยอยุธยาไม่รู้ตั้งแต่ชุมชนที่เป็นมนุษย์ไหนๆก็ได้ที่ดีกว่าก็ดูแลกันมาต้นหมากรากไม้กินกันรถเฟื่อนรถฝาดอะไรก็ใส่เข้าไปใช่ไหมฮะก็ดูแลกันมาตลอดอย่างเช่นพวกบัดพวกไอเนี่ยหอมกระเทียมเนี่ยขิงข่าตะไคร้เนี่ยมันได้ทั้งนั้นแหละใช่ไหมฮะต้นพืชใหญ่ๆหน่อยเช่นอะไรสะดงสะเดาขมๆเนี่ยครับหรือแม้แต่อะไรฟ้าทลายโจรเหล่านี้เป็นต้นโบราณก็บอกว่าหวานเป็นอมขมเป็นยาของขมเนี่ยเป็นยาใช่ไหมฮะของขมเป็นยาทางตะวันตกเขาสกัดอะไรครีนินยาครีนินนี่ไงขมแก้อะไรแก้ไขมาในโรงเรียนอะไรของเขาเนี่ยใช่ไหมครับนะไอเด็กสะเดานี่แหละครับฟ้าทลายโจรเนี่ยมันก็แก้มันก็กันได้เหมือนกันเอาคนบ้านเราก็พยายามทิ้งของเก่าของแก่ของเก็บโบราณดีวันเดียวตอนเราเผาทิ้งไปหาวัดโพใช่ไหมตำรับยาวัดโพก็มีกันเยอะตั้งแยะถูกทำลายวายป่วงเส้นหมดนะทำลายตำรับถูกตำรับยาไว้ไงใช่หรือเปล่าไม่รู้ใครทำลายก็มีประเภทคนที่เห็นแก่ตัวใช่ไหมครับใช่ไหมก็ไม่ให้สืบสารตำรับตำราเข้าให้มันก็เลยขาดไปเทียน้อยดังนั้นทางฝั่งตะวันตกเขามีอิทธิพลนะครับในการที่จะให้อะไรไม่ให้อะไรเพราะว่าเขาส่งเสียไปเล่าเรียนใช่ไหมล่ะเสร็จแล้วก็เป็นคนของเขาสิครับเอาความรู้จักเขาออกเงินทุนให้เวลาเขาผลิตเครื่องมือผลิตอยู่ยามาใช้ก็สั่งซื้อสั่งใช้กันมาตลอดถามว่ากี่ปีแล้วทีเนี้ยตั้งแต่ตั้งโรงพยาบาลศิริราชมาถามว่ากี่ปีมันซึมซับอยู่กับแผ่นดินสยามนี้ทุกตารางเม็ดนะนั่นคือการแพทย์แผนปัจจุบันที่ว่านี้ณวันนี้ไวรัสโคโรนาเห็นไหมแม้ว่าความเจริญด้านวิทยาศาสตร์จะมีมากเท่าใดถามว่าเอาอยู่ไหมครับมันบอกว่าเอาไม่อยู่เลยนะวิทยาศาสตร์มันไปต่อไม่ได้วิทยาศาสตร์เรื่องสุขภาพเนี่ยไปต่อไม่ได้แปลว่ามันหมดยุคของมันได้ไหมครับหรือใครจะย้อนแย้งก็ไม่ว่าอะไรกันนะที่ว่ามันหมดยุคของเกิดขึ้นตั้งอยู่สลายไปเป็นของธรรมดาโลกใบนี้เวลามันขึ้นไปพีคสุดแล้วก็ตกมามันกันขึ้นสูงสุดตกมาเข้าสู่อะไรตกมาสู่อะไรสู่เบสิกอ่ะจะกลับมาสู่พื้นฐานคือน้องหม้อนี่ธรรมดานี่เองธรรมชาตินี่เองกลับมาที่พี่มาหาธรรมชาติในการที่มาดูแลรักษากันและกันนะครับบ้านเราทีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมันก็มาตรงพอดี สถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใช่ไหมธรรมชาติในการดูแลรักษากันและกันนะไม่กินไม่ทาไม่ฉีดก็สามารถที่จะนำมารักษากันและกันได้นะสำหรับลุงไม่ต้องใช้ต้นไม้ใบหญ้าใดๆเลยไม่กินไม่ทาไม่ฉีดทุกอย่างเพราะว่ามาเล่นเรื่องของพลังงานนะครับนี่มันถึงยุคใช้พลังงานรักษามนุษย์กันแล้วนะครับพลังงานนะครับพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์กันแล้วมันอยู่ไหนพลังงานถามว่าพลังงานถ้าถามว่ามันอยู่ที่ไหนพลังงานอย่าลืมนะโลกใบนี้มันพูดกันอยู่3คำนะครับโลกแห่งวิทยาศาสตร์พูดอยู่3คำสสารพลังงานแล้วก็เวลาสสารพลังงานแล้วก็เวลาใครก็ตามที่สามารถคุม3สิ่งนี้ได้คนนั้นก็เป็นเจ้าของโลกใบนี้ เอาจริง สสารพลังงานแล้วก็เวลาใครที่คุมเวลาได้หรือในหนึ่งใครที่หยุดเวลาได้นั่นเลยครับนะจะเป็นเจ้าของโลกใบนี้โดยสมบูรณ์ มีไหมครับมนุษย์หยุดเวลาโลกมีไหมครับ มีไหมท่านบอกว่ามีไหมคนทั้งโลกบอกว่าไม่มีแล้วถ้ามันจะมีทีเนี้ยถ้ามันมีมันจะเป็นไปได้ไหมทีเนี้ยถ้ามันมีทีเนี้ยเออก็บอกว่าไม่มีไปตามกระแสโลกแล้วถ้าบอกมันมีทีเนี้ยถ้ามันมีมนุษย์หยุดเวลาโลกใบนี้ได้นะก็เป็นเจ้าของโลกใบนี้ถึงก็จบใครเนาะจะเป็นเจ้าของโลกใบนี้ ลุงก็คิดไม่ออกบอกไม่ถูกกันแหละครับนะก็ให้ความสำคัญในระดับสสารพลังงานแล้วก็เวลานะครับทีนี้จะหยุดได้หรือไม่ได้อย่าไปสนใจตรงนั้นใช่ไหมครับเข้าใจสสารพลังงานตีให้แตกตัดให้ตกมันก็น่าจะเป็นการเพียงพอในการที่จะทำอะไรได้หรือไม่ต้องทำอะไรบ้างสสารกับพลังงานสสารกับพลังงาน พลังงานที่รู้จักกันดีๆนะครับก็คือเรียนกันในทางโลกธรรมดาเนี่ยครับก็มีพลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าและพลังงานแม่เหล็กมีพลังงานศักดิ์มีพลังงานจนอะไรมามันก็มีอยู่แค่นี้คำว่าพลังงานนะครับนอกนั้นก็เป็นเรื่องของกำลังงานกำลังม้ากำลังม้ากำลังแมวพวกนี้กำลังกับพลังงานนอกจากกำลังก็เป็นคำว่าแรงออกแรงกี่กิโลกรัมออกแรงเท่าไรแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยถ้าตื่นขึ้นมาแล้วนะออกแรงทำนู่นนี่นั่นความจริงแม้แต่หายใจอยู่นะก็เป็นการออกแรงเลยหายใจปึบปับเป็นการออกแรงนั่นรู้ป่ะน่าใครบ้างจับจุดตรงนี้ได้บ้างสูดหายใจเข้าออกอันคือการออกแรงหัวใจมันเต้นตุบตับใช่ไหมและผลของการออกแรงผลของการออกแรงผลของการหายใจหัวใจก็เต้นตุบตับไอ้เจ้าหัวใจมันก็เป็นอัตโนมัติต่อนะครับนั่นฮะไอ้ตัวเนี้ยที่มันจะตัวเป็นตัวผลิตพลังงานให้กับร่างกายของเราปอดกับหัวใจคือพระเอกของเรื่องนะครับปอดหัวใจสมองเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของประสาททั้งหมดนะครับสมองเกี่ยวกับประสาททั้งหมดนะครับนะลุงบอกว่าเป็นเรื่องราวของไฟฟ้าสถิตทั้งหมดเหมือนกันนะครับเนาะหัวใจนะมันผลิตเลือดหัวใจผลิตเลือดทำไมต้องบอกว่าหัวใจผลิตเลือดก็อวัยวะแรกของมนุษย์ของสัตว์โลกกันแล้วกันมนุษย์ดีกว่าโมเลกุลแรกที่มันเกิดเป็นตัวมนุษย์คือหัวใจนะครับคำพูดอย่างนี้ฮะการแพทย์ฝั่งตะวันตกจะรู้ไหมเนี่ยผมว่าเขาไม่รู้นะครับผมว่าเขาไม่รู้นะผมว่าเขาศึกษาไม่ได้นะครับแต่สิ่งที่ลุงพูดเนี่ยทุกคนทุกท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะรู้เรื่องราวของตัวเราเองนะครับนะทุกคนทุกท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะรู้เรื่องราวของตัวของเราเองเมื่อพึ่งการแพทย์ฝั่งตะวันตกไม่ได้หรือพึ่งการแพทย์แผนปัจจุบันไม่ได้จะอยู่ต่อได้ไหมครับชีวิตนี้ที่จะอยู่ต่อไหมครับ ถ้าคิดอยู่ต่อก็กลับมาหาสิ่งที่ลุงกำลังเล่าให้ฟังนะครับอันนี้ดีไหมล่ะทีเดียวย้ำทุกคนทุกท่านมีสิทธิโดยชอบมีทุกคนทุกท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องราวของตัวเราเองลุงนำเสนอว่าหัวใจคืออวัยวะที่มันเกิดแรกตัวแรกโมเลกุลแรกเป๊ะต่อมาคือปอดตามด้วยสมองครับสามสิ่งนี้นะมันทำงานแบบโคออเปเรตกันนะครับเพื่อที่ให้ถักทอร่างกายของท่านของผมเติบโตเป็นหญิงเป็นชายต่างวัยต่างขนาดถึงทุกวันนี้นะครับและต่อไปไม่มีจบกระบวนการเหล่านี้เป็นกระบวนการของธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการธรรมชาติอย่างที่กำลังพูดถึงวิทยาศาสตร์ไม่สามารถไปศึกษาได้นะครับถึงบอกว่าแน่ๆก็ศึกษาไม่ได้นะเรื่องสมองต่างๆนะนักศึกษาศาสตร์เขาวิจารณ์ใจกันเยอะแยะมากมายแต่กองแต่สุดท้ายก็รักษาสมองไม่ได้จริงๆอัลไซเมอร์พาร์กินสันทำอะไรบ้างทีเนี่ยเห็นไหมอัลไซเมอร์พาร์กินสันน่ะการแพทย์ฝั่งตะวันตกหรือแผนปัจจุบันเอาอยู่ไหมทีเอาไม่อยู่ก็แปลว่ารู้ไม่จริงนะครับที่ไปศึกษาสมองนะศึกษาสมองมีชื่อเรียก108มากบางทีก็สงสารลุงสงสารนะสงสารมารดาที่คนนี้เป็นมดเป็นหมอที่เรียนเรื่องของร่างกายมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นอวัยวะส่วนใดนะครับนะจะเป็นระบบใดในเรื่องราวมนุษย์น่าสงสารมากจำกันเป็นที่พูดจำกันมากมายมหาศาลจำกันจนหัวแตนประมาณนี้ครับจำจนเกินบ้าก็มีประมาณจับจนบ้าก็มีจริงนะไม่พูดเล่นไปถามสิครับคนที่เรียนหมอเนี่ยเคยมีสถิติเคยเปิดเผยไหมครับคุณเข้าไปเรียนปุ๊บคนนักศึกษาทั้งหมดเป็นบ้าไปกี่คนก็เรียนไม่จบนั่นแหละเป็นบ้าเสียคนไปกี่คนเคยมีสถิติเหล่านี้ไม่เคยมีไม่เคยเปิดเผยหรอกของจริงๆพวกนี้ไม่เคยเปิดเผยจริงๆนั่นด้วยเก็บไว้ทำหอยทำไม ไม่ให้ชาวโลกเขาได้ก็คือทำไมไม่เปิดเผยกับสิ่งเหล่านี้เยอะด้วยเอาป่ะเภสัชเหมือนกันแหละไม่รู้ทุกวิชาการเวลาเนี่ยระดับด็อกเตอร์ด็อกเตอร์เนี่ยเป๋ไปหมดเดี๋ยวสุดแล้วก็เอามาใช้ไม่ได้เอาจริงๆทำไมไม่เก็บสถิติทั้งนี้ว่านักวิจัยนะวิจัยกันจังทำจังไอ้ที่สุดโอ้สุดแล้วก็มาคุยทับกันต่ออะไรทำนองนั้นหรือเปล่าอะไรทำนองนั้นหรือไม่มือแต่เชิงปริมาณคุณภาพไม่มีประสิทธิภาพไม่ต้องพูดถึงประสิทธิผลหาไม่เจอเลยนะวันนี้การวิจัยมันต้องเอาคำว่าประสิทธิผลรอมากับประสิทธิภาพใช่ไหมคุณภาพก็เลิกทำกันหมดแล้วเสียหายเยอะนะทุนวิจัยนี่เสียหายเยอะส่วนมากก็รวบรวมสิ่งที่คนอื่นเขาว่าไว้ทั้งหมดนั่นแหละใช่ไหมใช้เวลารวบรวมไอ้คนนั้นพูดนี้คนนี้ว่าทีอ้างถึงอ้างอิงตำรับตำราคนนู้นคนนี้ก็จบปริญญาโทเอกน่าสงสารคิดเองก็ไม่เป็นทำเป็นของใหม่ก็ไม่ได้พอไปเสนอของใหม่ทำครูบาอาจารย์ก็ไม่มีปัญญาพอที่จะอะไรนะวินิจฉัยก็เลยกันอีกต่างหากตายกูมันก็เลยไปต่อไม่ได้นะครับมันต้องเอาผลสำฤทธิ์วิจัยมันต้องเอาผลสำฤทธิ์มันถึงจะใช้นะครับครูบาอาจารย์ก็คอยดูหลักการวิธีการนำเสนอให้เป็นการเรียนการสอนในเชิงสากลพูดจาให้เป็นสากลอย่างนั้นสิครับมันถึงจะใช้ได้นะครับไม่ใช่ครูบาอาจารย์พอไปเจอของใหม่ของลูกศิษย์ลูกหาในการเสนอที่จะทำหัวข้อนู้นหัวข้อนี้ก็ไม่เห็นด้วยโอ้ยต่อต้านกันกว่าจะได้สักอย่างเหมือนกับสิ่งที่ลุงกำลังพูดนี่กว่าที่จะคนที่เอาพลังงานบริสุทธิ์นะไปทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรีนะก็โทษระดับปริญญาโทหลักสูตรนานาชาติกว่าจะผ่านกระบวนการของครูบาอาจารย์ที่จะได้อะไรล่ะอนุมัติว่าใช้ได้เกือบตายครูบาอาจารย์ก็ไปไม่ถึงเมื่อไม่ถึงมันรู้ก็ไม่เปิดรับของใหม่ใช่ไหม ครูบาอาจารย์ถ้าหากว่าเด็ดสถิติก็ต้องมาหาแหล่งข้อมูลลุงออกมีแหล่งข้อมูลเนี่ยครูบาอาจารย์ก็ต้องมาดูมานั่งดูจริงไหมนักเรียนตัวเองนักศึกษาตัวเองมาทำอิทธิพลในเรื่องราวของศูนย์วิจัยพลังงานนักศึกษาสุขภาพสิ่งแวดล้อมดีไหมครูบาอาจารย์ไม่เคยโผล่มาดูต้นทางเลยใช่ไหมการเรียนการสอนมันก็เสียหายไปหมด อย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมรู้ใจให้ว่าไงโอ้ตายนะมีตัวมีตนอยู่มันไม่ใช่ก็เมคขึ้นมาที่ไหนเราหลักฐานผู้คนไปมาที่นี่มีแบบฟอร์มมีต่างๆให้ดูให้แลศึกษาติดตามได้ทุกคนอย่างนี้เป็นต้นมันมีหลักฐานของมันอยู่แล้วก็ไม่กระสีภาษาเอาฮะสุดท้ายแล้วก็จบจนได้แหละ ว่าไปทำไมไม่โอ้ยนี่กำลังพูดถึงก่อนที่จะอนุมัติทีนี้อนุมัติเรียบร้อยแล้วก็คนเรียนคนนั้นเขาก็พยายามในสุดตัวเขาอธิบายต่างๆนะสุดท้ายก็คือจบก็ได้รับปริญญาบัตรปริญญาโทในระดับอะไรหลักสูตรนานาชาติไปนะตอนนี้ก็ยังทำเรื่องอะไรสกอร์พลัสที่จะเข้าสู่ตีพิมพ์ในระดับสากลพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยครับก็รออีกคงไม่นานนะถ้ามันถูกตีพิมพ์ระดับสากลไปเรื่องมันราวแล้วหมายความว่าสกอร์พลัสเขารองรับรอง activity หรือว่าสิ่งที่เป็นพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์ได้ขาวนี้นะครับลุงออกหาที่อยู่ไม่ได้จะไปอยู่ในรูไหนมีคนตามตัวครับว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21นี่เราจะมาปราบไวรัสโคโรนาให้รู้ไว้นะบอกให้ทราบไว้นะครับแต่มันตีพิมพ์มาปุ๊บปั๊บตอนนี้ประกาศตูมตามเลยนะปราบไวรัสโคโรนาไม่รู้ใช้คำว่าวิทยาศาสตร์การแพทย์ฝั่งตะวันตกรักษาไม่หายทั้งนี้หายหมดประมาณนั้นแต่ทำนองนี้มันจะไปรูปแบบนั้นมันจะเปลี่ยนขั้วโลกคนไหนคัดค้านเธอกับฉันมารักษามนุษย์แข่งกันเนี่ยเธอไม่ต้องอ้างตำราไม่ต้องอ้างสถาบันวันใบวันไปเลยอย่ามาค้านนักมาต่อให้ด้วยต่างหากมารักษามนุษย์แข่งกันมนุษย์คนไหนปวดหัวต่ออะไรมาเนี่ยนะเธอว่าแน่เธอก็รักษาฉันว่าแน่ฉันก็รักษาเหมือนกันคำตอบอยู่ท้ายที่ผูกกระทำปรัชญาการรักษาผู้รักษาต้องไม่มีโรคผู้ถูกรักษาเท่านั้นจะบอกว่าหายหรือไม่หายบุคคลที่สามไม่เกี่ยวเห็นไหมอย่างโรคมันจะไปอย่างนี้นะให้รู้ ฉีดวัคซีนคนหมอคนที่ฉีดเนี่ยเอาชื่อมานามสกุลมานะฉีดเข้าไปแล้วถ้าหากว่าเป็นอะไรไปปุ๊บความผิดต้องตกที่หมอเอาสิไม่เชื่อคอยดูอย่าคอยดูมันสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลเนี่ยก็ไม่ใช่หนูลองยาที่ไหนแล้วมนุษย์นะเข้าใจอย่างคนที่ฉีดชื่ออะไรนะครับถามว่าคนไข้เป็นอะไรไปหมอเนี่ยจะโดนนะใจก็วันใบวันจะไปโทษใครนะครับโทษคนซื้อวัคซีนมาเหรอหรือว่าโทษผู้ผลิตก็โทษคนที่ใช้วันใบวันนั่นแหละต้องโทษนะอยู่ต้องมีความรู้ความสามารถอยู่ต้องวินิจฉัยไม่ใช่หัวตาฉีดเข้าไปอะไรก็ไม่รู้เขาว่าดีนู่นนี่นั่นแล้วก็ใส่เข้าไปสุดท้ายเลยเป็นเบื่อไม่รู้นะลุงเล่าสู่ฟังในระดับนี้แล้วนะครับท่านก็ต้องเราไปคิดต่อถามว่าจะเป็นไปได้ไหมที่ว่ามันหนีไม่พ้นเชื่อใช่ไหมฮะเดินดุยๆเข้าไปฉีดเสร็จล้มมอดนสื่อ3-5 วันเห็นไหมอย่างเขาสูญเสียอะไรอยู่หรือเปล่าล้มมอดนสื่อ3-5 วันเขาสูญเสียอะไรไหมรายได้ประจำวันล่ะเห็นไหมได้รับการชดเชยไหมล่ะไม่รู้ว่าปล่อยลอยนวลแน่ก็ต้องคิดกันอย่างนี้ฮะบุคคลที่มีความเจริญต้องคิดรูปแบบนี้แหละครับมันยังก็เป็นเครื่องมือผู้ผลิตมาหมดใช่ครับใช่ป่ะครับหรือบี้เป็นเบี้ยของคนสั่งซื้อก็ไม่รู้คนสั่งซื้อก็ไม่รู้อีหนุ่ยนี่มีที่หูรับตาเซ็นอย่างเดียวใช่ป่ะเซ็นซื้อมีอำนาจสัญญาอย่างนั้นสวยนะถึงลูกถึงดอกนะให้รู้ไว้ลงเตือนไว้ไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะกลับมาเถอะไม่กินไม่ทานไม่ฉีดไม่ดีกว่าเร่อก็มีทางออกไม่ใช่ไม่มีทางออกใช่ไหมฮะเมื่อเราฟังในระดับนี้แล้วก็น่าจะ พอจะ get into เข้าใจใช่ไหมครับมันอะไรกันนักกันหนาทำนองนี้นะครับมาตรการทางด้านสาธารณสุขรู้ไหมประเทศไทยเนี่ยก็ประมาณต่อปีเนี่ยไม่น้อยกว่า200,000 ล้านบาทครับเงินรั่วไหลไปนอกประเทศไม่น้อยกว่าปีละ200,000 ล้าน1 ล้านมีไหมครับท่านมีเงิน1 ล้านไหมทุกวันเนี่ยนะเอาใครมีเงิน1 ล้านเดี๋ยวนี้มีไหมไม่จะบอกคนไทย70 ล้านคนคนที่มีเงิน1 ล้านถึง 50% อยู่แล้วจะถึง 50% อยู่แล้วมีเงินสดอยู่ในออนแฮนด์1 ล้านบาทถึงครึ่งหนึ่งอยู่แล้วอะไรครับผมไม่ถึงนะมั้งเห็นไหมเอาเองเห็นไหมครับตอนนั้นก็ไปไงต่อคนเกิดมาไม่เคยเจอเลยเงินแสนไม่เคยเจอเลยเป็นตัวไงว่าเงินแสนเงินหมื่นก็ยังไม่มีนะมั้งอายุวันบรรลุนิติภาวะยังไม่เจอเงินหมื่นเลยก็ยังมีหรือว่ามีเอ้าเงินร้อยเงินบาทพอมีหรอครับใช่ไหมครับนะอย่างนี้เป็นต้นครับลองคิดเล่นๆของนี้คิดเล่นๆลองดูเผื่อว่ามันไปเทืองปัญญากันได้บ้างใช่ไหมเหมือนเราดินสอนะครับคิดเล่นๆเหมือนเราดินสอเราไปเรื่อยเดี๋ยวมันแหลมมันคมมันเองหรอกใช่ไหมเราใช้หลักพวกนี้แหละในการพิจารณานะไงต่อลุงก็ไปเลยเถิดเลย